วันนี้นะคะเนยมาทำไดโอดเลเซอร์นะคะที่ Mercy Clinic นะคะก็ในระหว่างที่เข้ามานะคะเนยก็คือตกใจมากเลยเพราะว่าคลินิกอะไรมีสระน้ำด้วยก็คือแบบพอเข้ามานะคะพี่ๆก็คือต้องรับดีมากแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เราด้วยนะคะปัญหาของเนยก็คือเนยเนี่ยจะชอบใส่บิกินี่ใช่ไหมคะแล้วเนยก็จะชอบโกนพอเราโกนเนี่ยมันก็เกิดการเจ็บขนก็คือขึ้นใหม่ก็เป็นตอด้วยนะคะเนยก็เลยมากำจัดที่ Mercy Clinic นะคะเขาบอกว่าไดโอดที่นี่นะคะดีปังแล้วก็เลิศมากเลยค่ะโกนเหมือนกันค่ะใช่เวลาใส่บิกินี่อย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเห็นใช่ไหมคะมันก็เวลาถ่ายรูปมันไม่มั่นใจก็จะชอบโกนแบบข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีการกำจัดขนที่ง่ายที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าถ้าแว็กก็เป็นสารเคมีอีกถ้าแว็กก็เจ็บอีกอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์มันตามมาหลายอย่างค่ะสู้เรามาทำเลเซอร์ไดโอดดีกว่าง่ายครั้งแรกอาจจะรู้สึกนิดนึงแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะเส้นขนของเรามันจะบางลงแล้วก็นิ่มขึ้นเส้นขนที่มันขึ้นใหม่เงี้ยมันจะนิ่มขึ้นพอมันนิ่มขึ้นปุ๊บเวลาขึ้นอย่างเงี้ยไม่คันด้วยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเนยก็ทำเสร็จแล้วนะคะหลังทำเสร็จนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บเลยนะคะมันมีแค่ช่วงแรกเนาะแบบมันจะรู้สึกแบบจี๊ดๆเฉยๆนะคะตอนนอนทำก็คือชิลมากคิดว่าแบบมันจะต้องเจ็บกว่านี้นะคะฝากด้วยนะคะใครที่อยากมาทำเลเซอร์น้องสาวนะคะก็เข้ามาที่ Mercy Clinic ได้นะคะ